สวัสดีครับพบกับ Gen Z Reporter พื้นที่ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัว Gen Z Reporter วันนี้มีประสบการณ์การเดินทางไปเยือนจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายเยาวชนภาคอีสานภายในโครงการอีสานตุ้มโฮมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆเยาวชนในงานอโบยหมะครั้งที่4ณหาดสวนกงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับผมได้มีโอกาสลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอจะนะและริมฝั่งแม่น้ำอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกครับธรรมชาติที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์มากตลอดการเดินทางก็จะมีเด็กๆและชาวบ้านโบกมือทักทายเราเมื่อกี้เราก็ไปที่แม่น้ำเทพามานะครับซึ่งไปดูวิถีชีวิตของคนสองข้างฝั่งแม่น้ำนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟเทพาครับจังหวัดสงขลาเป็นอีกพื้นที่ซึ่งมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หลายโครงการครับทั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่พื้นที่อำเภอเทพาโครงการการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2จังหวัดสงขลาพื้นที่บ้านหาดสวนกงโครงการวางท่อก๊าซไทยมาเลเซียที่ดำเนินการไปแล้วและโครงการสร้างรถไฟฟ้าแรงบิดครับตอนนี้เราก็เป็นห่วงกังวลชาวบ้านที่นี่เพราะเราเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่เพราะฉะนั้นความตกกังวลตอนนี้ในเรื่องของมลพิษเนี่ยที่เขาบอกมาไม่หมดเนี่ยเขาบอกว่ามันสะอาดยิ่งไม่มีอยู่ใกล้ก็ได้นั่นแหละก็คือเราก็กังวลในเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งอนาคตตัวนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทันทีทันใดในเรื่องของมลพิษและอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางมาครั้งนี้คืองานอโบยมะครั้งที่4ณหาดสวนกงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆจากชุมชนสู่สาธารณะโดยเฉพาะเรื่องความผูกพันของผู้คนกับท้องทะเลครับจริงแล้วเทพาเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากมีป่าชายเลนมีคลองตั้งหลายๆแห่งแล้วก็เป็นปากทางของลุ่มน้ำของเทพาทั้งหลายเพื่อเป็นลงสู่อ่าวไทยตรงนี้อยากจะให้ทบทวนนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพราะที่นี่เทพาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนต่างๆนะคะกุ้งหอยปลาแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำตรงนี้ค่ะเป็นอาหารของคนไทยเป็นอาหารของคนต่างประเทศนะคะตลอดการเดินทางในครั้งนี้ผมพบว่าผู้คนที่นี่น่ารักเป็นกันเองไม่มีเรื่องราวใดๆน่ากังวลใจเลยครับนอกจากเรื่องความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้พวกเราจากหลายพื้นที่ได้มาเรียนรู้ยังช่วยให้ทุกคนได้บอกเล่าเรื่องราวจากชุมชนสู่สาธารณะเพื่อที่จะได้ร่วมกันปกป้องและดูแลทรัพยากรให้ลูกหลานของพวกเขานักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงานงานอโบยหมะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วครับโดยมีเครือข่ายเยาวชนและภาคประชาสังคมจากหลายพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชุมชนโดยเฉพาะคุณค่าของทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นวันนี้สวัสดีครับ